ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวท้องถิ่นที่รักทุกท่านนะครับเริ่มจากคลิปนี้ไปนะผมก็จะทำเป็นลักษณะการใช้เสียงอย่างเดียวดีกว่านะครับไม่ให้เห็นหน้าเห็นตาดีกว่านะครับก็จะเป็นเคสทางวินัยนะพี่น้องนะครับเป็นคำถามที่ถามมาเมื่อวันที่27เดือนธันวาคม2512นะฮะท่านอาจารย์ประวิตรเปลืองการก็ได้ให้ความกรุณาในการตอบคำถามนะครับผมก็ขอให้ชื่อเรื่องนะครับว่าพนักงานจ้างตามภารกิจนะครับถูกจับนะครับถูกจับในข้อหายาเสพติดนะฮะนายกจะบอกเลิกสัญญาจ้างให้งดปฏิบัติหน้าที่เลยได้หรือไม่นะครับคำถามนะครับก็ตามหัวข้อนะครับกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจเนี่ยนะครับถูกจับขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับข้อหายาเสพติดนะฮะแล้วก็ผลการตรวจนะครับผลการตรวจปัสสาวะนะครับเป็นบวกนะก็คือมีสารเสพติดในร่างกายนะครับกรณีนี้เนี่ยทางนายกนะครับนายกท้องถิ่นเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างและงดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เลยหรือไม่นะแต่หลักฐานทางตำรวจยังไม่ส่งมาให้หน่วยงานนะครับแต่หลักฐานยังไม่ส่งมาแต่ก็ปรากฏว่ามีการถูกจับไปตรวจเป็นบวกคือเป็นข่าวประมาณนั้นนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะฮะเคสนี้มีเยอะนะครับช่วงนี้ยาเสพติดมันระบาดเยอะถูกด้วยนะเดี๋ยวก็จะเอาเคสยาเสพติดหลายๆเคสมาเล่าสู่กันฟังนะครับคำตอบก็คือหลักปฏิบัติต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ค้าผู้เสพผู้ติดนะครับและการประกันตัวนะครับข้อที่1 นะครับนายกนะครับจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะทั้งผลิตค้าเสพติดแล้วก็ประกันตัวนี่นายกต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นนะอันที่1 นะอันที่2ใช้คำสั่งดังกล่าวนี่นะครับใช้คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยเสนอกจังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกรายนะครับตามหนังสือว733นะพี่น้องนะครับอันนี้ฟังไว้ให้ดีนะครับจะได้เอาไปเป็นเคสเป็นตัวอย่างการปฏิบัติกันประเด็นนะครับประเด็นผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกแปลความได้ว่าเสพยาเสพติดนะครับมีสารเสพติดในร่างกายนะครับนายกจะปฏิบัติยังไงอันที่1จะบอกเลิกสัญญาจ้าง2ให้งดปฏิบัติหน้าที่เลยได้หรือไม่นะครับข้อสรุปนะครับเป็นเงื่อนไขในการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะเป็นเงื่อนไขในการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือบอกเลิกสัญญาจ้างนะครับแต่ต้องผ่านกระบวนการที่กำหนดเสียก่อนนะครับนั่นก็หมายความว่าขยายความบอกมาว่ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างนะครับลงวันที่12พฤษภาคม2547เนี่ยในข้อ2เขาสรุปว่าให้นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับพนักงานจ้างตามภารกิจด้วยนะเว้นแต่มีการกำหนดเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะนะครับข้อที่4ก็บอกเอาไว้ว่าผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องไม่มีคุณลักษณะคุณสมบัติต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับในวงเล็บที่4นะครับเป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับข้อ54สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อนะวงเล็บ2ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามวงเล็บ6เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2545ในข้อที่6ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บ5ไม่เป็นโรคที่กกางประกาศกำหนดดังนี้ในอนุวงเล็บงองูนะครับในวงเล็บงองูโรคติดยาเสพติดให้โทษนะครับแล้วก็ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542มาตรา15การออกคำสั่งแต่งตั้งและการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากก.จังหวัดก่อนนะครับดังนั้นนะครับหากพิจารณาตามหลักการข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อความปรากฏแก่นายกว่าผลการตรวจปัสสาวะของพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นบวกย่อมแสดงว่ายาเสพติดกรณีดังกล่าวไม่พบข้อกำหนดให้นายกสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างหรือให้งดปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีนะครับไม่มีข้อกำหนดนะครับไม่มีข้อกำหนดในข้อกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเว้นแต่นะครับในวงเล็บเว้นแต่มีระบุในสัญญาจ้างเอาไว้ด้วยถ้าในสัญญาจ้างบอกว่าต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเว้นแต่ดังนั้นนะครับดังนั้น1นะครับนายกต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามหนังสือว733นะครับเอกสารแจ้งใช้ประกอบเป็นหลักฐานของทางราชการนะครับ2นะครับให้นายกเสนอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับนายกเนี่ยเสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนรายงานไปก.จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะรายงานไปที่ก.จังหวัดนะครับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนร้ายแรงตัวนั้นแหละอันที่3นายกออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับโดยห้ามมิให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่งนะครับข้อ3นะนายกออกคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลยนะครับห้ามนะครับเขาห้ามมิให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่งนะครับก็คือนับแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับห้ามออกย้อนไปนู่นตั้งแต่วันแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรืออะไรยังไงไม่ได้นะครับออกคำสั่งวันไหนก็ห้ามให้มีผลนะครับเป็นไปตามข้อ17และข้อ21นะครับเพราะมิได้ถูกควบคุมขังหรือต้องจำคุกนะครับอ้างอิงนะครับข้อหนังสือระเบียบต่างๆอ้างอิงก็คืออ้างอิง1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542มาตรา15วรรค1นะครับแล้วก็อันที่2ก็มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างพ.ศ. 2545ข้อ2ข้อ4วงเล็บ4ข้อ54วงเล็บ2และวงเล็บ6นะครับอันที่3ก็หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2545ข้อ6วงเล็บ5แล้วก็วงเล็บงองูนะฮะและอันที่4ก็หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการนะครับพ.ศ. 2558/2559ในข้อ17และก็ข้อ21นะครับและอันที่5นะครับก็ตามหนังสือสำนักงานกอบต.กท.และกจ.ที่มท 0809.1 ทับวแหวน733นะครับลงวันที่12พฤษภาคม2546นะครับสำหรับเคสกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจนะครับถูกตำรวจจับกุมนะครับโดยตรวจสอบพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็อ้างอิงเคสกรณีนี้นะครับก็นำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ใช้เป็นข้อปฏิบัติต่อไปนะครับให้การตอบคำถามนะครับโดยท่านอาจารย์ประวิตรเปลืองการนะครับอ่านโดยโจเรนเจอร์นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังครับ